สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเราเจอกันบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพของโลกปรากฏว่าประเทศไทยเราติด1ใน5นะครับของประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพของโลกดีที่สุดนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวคุยกันส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้อันตรายจากโรคนอนไม่หลับนะครับอันนี้ย้ำว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยก็ต้องคุยกันแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่โรคเป็นเพียงแค่อาการก็อาจจะมีวิธีการในการดูแลรักษาอีกรูปแบบหนึ่งส่วนคำว่านอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคจะเอาอะไรมาวินิจฉัยแล้วก็จะมีผลกระทบกับทางร่างกายและจิตใจเราอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผลในแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ครับมีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่น้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับการชำระคืนก็ชำระคืนได้ในเวลา5ปีซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะขอลงทะเบียนแล้วก็ขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มของผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับอย่างเช่นช่างฝีมือทุกประเภทจะเป็นงานศิลปะก็ได้ช่างหัตถศิลป์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ช่างฝีมือเพียงแต่ว่าผ่านการอบรมฝึกอบรมอาชีพมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นกันโดยจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรเพื่อเป็นการให้การรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับจำเป็นต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะแล้วก็รวมไปถึงผู้ซื้อธุรกิจเฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการนะครับวงเงินสินเชื่อของกลุ่มนี้รายละไม่เกิน 300,000 บาทด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดก็โทรไปที่ GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้กันยายน2565นะครับหรือว่าจะจนกว่าจำนวนเงินในโครงการจะหมดลงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าวันนี้ขออภัยวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินตู้ ATM จำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้เปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิตอลแล้วก็ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับที่โรงเรียนธนาคารออมสินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทุนการศึกษาทั้งกล่าวนั้นมีทั้งหมด100ทุนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้เปิดโครงการโรงเรียนดิจิตอลและมีการมอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับโดยมอบให้บริเวณที่โรงเรียนธนาคารออมสินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด100ทุนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่า
เมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้เปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิตอลนะครับพร้อมกับมีการมอบเงินสนับสนุนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วยนะครับคำถามคือมีจำนวนทั้งหมดกี่ทุนส่งคำตอบมานะครับ SMS 422175 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่10ธันวาคม2564นะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุภัทแทนบุญส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับมีอยู่2ท่านท่านแรกครับคุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณกฤษพรยกกลิ่นจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราติดประเทศ1ใน5ของประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพของโลกเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับประเทศไม่อยากจะใช้คำว่ารางวัลแต่ว่าที่มาที่ไปของประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพของโลกนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็คงกราบเรียนอย่างนี้นะว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่มีหน่วยงานหรือว่ามีองค์กรที่เขาดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าการจัดลำดับหรือว่าความพร้อมต่างๆในเรื่องของกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้เห็นภาพนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆที่เขาได้จัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่บ่งบอกให้เห็นว่าความพร้อมของในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการดำเนินการเร่งต่างที่เกี่ยวข้องเร่งต่างโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับมือต่อภัยสุขภาพต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวการันตีนะครับในเรื่องของความสำเร็จในหลายอย่างนะครับในเรื่องของประเทศของเราเองเมื่อเทียบกันกับอีก195ประเทศครับนะว่าเรามีการดำเนินการอะไรต่างๆได้ดีพอสมควรนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าตรงถ้าเราเข้าไปดูในเรื่องของตัวไส้ในนะครับที่เขาพูดถึงเนี่ยคือภาพภายนอกเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นลำดับ5ของโลกแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าสิบอันดับแรกเนี่ยปรากฏว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นทางยุโรปเป็นทางออสเตรเลียเรื่องต่ำเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเอเชียอยู่แค่สองชาติครับก็คือประเทศไทยกับในส่วนของเกาหลีใต้แค่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าปรากฏว่าพอไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างเนี่ยเกือบทุกประเทศเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มรายได้ผู้ง่ายคือรายได้สูงของเราเนี่ยเป็นประเทศเดียว1ใน10ที่เป็นเพียงแค่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงนะฮะคือยังสูงมากแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าว่าเป็นจริงๆก็คือการใจอีกนิดนึงก็คงจะไปถึงระดับรายได้สูงเหมือนกันกับประเทศอื่นๆครับส่วนนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ติดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหมครับคุณหมอฮะนัยยะส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องเอขอเรียนนะครับว่าใน37องค์ประกอบตรงนั้นเองจริงมันมีข้อใหญ่ๆที่สำคัญที่เขาเอาออกมาในลักษณะของการที่จะมาดูนะครับว่ากลไกต่างๆทั้งหลายแหล่ของในแต่ละประเทศเนี่ยมีคะแนนของในแต่ละเรื่องนี้อะไรบ้างไล่ไปแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของการควบคุมการป้องกันโรคอะไรต่างคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่โควิด-19 นะมันหมายถึงเรื่องของอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะต้องรับมือกับเรื่องของภาวะคุกคามทางด้านสุขภาพนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันของเราเองเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงก็คือทั่วโลกเองเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28ของเราเนี่ยได้คะแนนถึง 59.7 นะครับค่อนข้างจะสูงคืออันนั้นคือประเด็นที่1นะประเด็นที่2นี่ก็คือเรื่องของการที่พูดง่ายก็คือตรวจจับแล้วก็มีการรูปแบบเรื่องของการจัดทำทะเบียนเรื่องของระบบรายงานอะไรต่างๆพวกนี้ครับของเราเองเนี่ยคะแนนสูงมากนะข้อนี้เนี่ยเป็นคะแนนที่บ่งบอกให้เห็นว่ากลไกของทางระบบต่างๆที่ดูแลทางด้านสุขภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเป็นภาวะคุกคามอะไรต่างๆพวกนี้ได้ค่อนข้างจะเร็วครับเพราะได้คะแนนถึง 91.5 นะฮะในขณะที่ทั่วโลกเองเนี่ยก็ได้เฉลี่ยที่แค่ 32.3 เองนะครับซึ่งมันหมายความว่าเราทำคะแนนคือข้อนี้เป็นข้อที่เราสามารถที่จะทำคะแนนได้ค่อนข้างจะสูงมากเรียกว่าเป็นลำดับหนึ่งของ
ของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นนะครับการที่3นี่ก็คือเรื่องของเมื่อตรวจจับแล้วก็มีเรื่องของการรายงานได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ rapid response ก็คือหมายความว่าการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ถึง 67.3% นะครับขณะที่ทั่วโลกเองเนี่ยทำได้แค่ 37.6 แค่นั้นเองนะก็เรียกว่า2เท่าตัวของเอค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะประการที่4เนี่ยก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขนะฮะหรือว่าระบบสุขภาพของเรานะครับซึ่งจริงตอนนี้ของเราเนี่ยเราก็ทำได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกเนี่ย2เท่าตัวเหมือนกันเพราะเราทำได้ถึง 64.7 ครับนะฮะขณะที่ทั่วโลกเขาทำได้แค่ 31.5 นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามบรรทัดฐานสากลนะครับอันนี้เราก็ทำได้ถึง 68.9 ครับขณะทั่วโลกเขาทำได้ 47.6 0.8 เท่านั้นเองนะส่วนสุดท้ายก็คือภาวะความเสี่ยงนะครับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับทั่วโลกนะเราอยู่ที่ 57.2 ในขณะที่ทั่วโลกเองก็ 55.8 เพราะฉะนั้นเราเลยได้คะแนนจากตรงนี้มาเนี่ยในภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยก็คือ 68.2 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นลำดับที่5ของภาพรวมของทั้งโลกนะครับในส่วนพวกอันนี้ก็คือสิ่งที่บอกให้เห็นว่าในขั้นตอนต่างๆที่เรามีการดำเนินการในระบบต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการต่างๆนั่นเองเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ครับครับโอ้แสดงว่าอย่างตัวอย่างนะคุณหมอมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราดูแลโควิดอย่างดีเลยไหมครับคุณหมอตรงนี้ชัดเจนมากเพราะว่าการป้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าเรื่องของการตรวจหาเชื้อหรือว่าการติดตามดูแลผู้ป่วยการรับมือต่อการเรื่องของการแพร่ระบาดต่อเราถึงเรื่องของระบบการสาธารณสุขของเราเองแล้วก็การดำเนินงานตามมาตรฐานสากลแล้วก็การจัดการความเสี่ยงด้านภาวะการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นอย่างดีนั่นมันหมายความว่ากลไกของทางระบบของประเทศไทยเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนแครดนะก็คือระบบของราชการเองการร่วมไม้ร่วมมือกับทางในส่วนของภาคเอกชนตลอดจนถึงในเรื่องของความร่วมมือของระบบของทางด้านชุมชนนะครับหรือว่าของภาคประชาชนเองเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแม้ว่าคะแนนในบางส่วนนี่อาจจะดูเหมือนว่าคะแนนเราจะไม่มากแต่ว่าเมื่อถัวเฉลี่ยกันในภาพรวมเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นอย่างนั่นหมายความว่าในกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยหลายเรื่องเองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้าว่ากันตามจริงก็คือต้องใช้งบประมาณนี่ค่อนข้างจะสูงแต่ในขณะเดียวกันเราใช้งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่เราก็ใช่ไหมที่ใกล้เคียงกันนะครับที่เกี่ยวข้องในส่วนพวกนี้นะครับครับเอ๊ะคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยเรายังรักษาการดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ดูแลจนกระทั่งว่าเอาละมันอาจจะมีคนติดเชื้อบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมขนาดไหนคุณหมอมันจะเกิดความเขาเรียกนะครับจิตสำนึกเกิดขึ้นไหมครับตัวนี้ผมคิดว่าจากภาพที่เราเห็นเรื่องของระบบรายงานของเราอย่างกรณีของโควิด-19ซึ่งมีจำนวนที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับในผู้ป่วยรายวันต่างๆพวกนั้นเองอันนี้คือส่งผลสะท้อนเรื่องของการที่สภาพสังคมโดยรวมเองเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าเราอาจจะได้ยินในเรื่องของข่าวนู่นนี่นั่นอะไรต่างที่มันเป็นภาพลบอะไรต่างพวกนี้ในหลายส่วนเนี่ยผมยกตัวนั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนะฮะแต่ในขณะก็คือผมต้องเรียนนะครับว่า 90% ของเราเองเนี่ยเรายืนยันในการที่จะปฏิบัติได้ตามสิ่งที่เราพูดง่ายคือเรากำหนดแล้วก็ทางภาคประชาชนเองแล้วก็ทางภาครัฐแล้วก็กลไกของทางราชการเนี่ยก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดีแต่บังเอิญว่าในเวลาที่คนที่ทำดีเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็เลยไม่มีโลกของการแต่พอมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีอะไรถูกโผล่แวบขึ้นมาอะไรต่างๆมันก็อาจจะดูมันเอ๊ะทำไมเป็นข่าวหรือทำไมประเทศไทยทำไมมันเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้แต่คนจริงๆผมก็ต้องเรียนนะครับว่าคนปฏิบัติตามสิ่งที่เราพยายามที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยการล้างไม้การใส่หน้ากากตอนนี้เองเนี่ยผมคิดว่าในหลายส่วนเนี่ยเราเห็นชัดเจนเรื่องของการใส่หน้ากากอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่า95%เป็นส่วนใหญ่โอ้โหโดนรังเกียจอะคุณหมอครับ
แต่นี้ถ้าถามว่าเอาโอเคแล้วได้ในบางส่วนเองที่มันเกี่ยวข้องก็คงต้องยืนยันนะครับหลายตัวที่อาจจะเป็นข้อที่อาจจะเป็นความเกรงเกรงอยู่บ้างในบางส่วนก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปโดยเฉพาะหลายท่านที่เองที่ยังไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนต่างคุณซึ่งจริงๆตัวนี้เองถามว่ามียังมีอยู่ไหมก็คงพอมีอยู่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยคำว่าไม่ยอมฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไม่ยอมฉีดวัคซีนเนี่ยถึงขนาดเดินขบวนยังมีประท้วงกันอยู่ของเราเองเนี่ยยังไม่ขนาดประท้วงนะครับใช่ครับอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มบ้างนิดหน่อยที่พยายามที่จะบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ทีนี้ก็คือในกลไกของทางราชการเราเองเราก็ยืนยันนะครับว่าเราฉีดในส่วนของท่านที่สมัครใจแต่ในขั้นเดียวกันก็คือถ้าไม่สมัครใจเราก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือเขาต้องมีมาตรการอย่างอื่นที่จะป้องกันตัวเองด้วยครับรวมทั้งในส่วนของลูกหลานที่บางครั้งบางครั้งลูกหลานเป็นคนบอกว่าไม่ให้พ่อไม่ให้หรือว่าปู่ย่าจะให้ดีสีเพราะกลัวจะเป็นอะไรไปคือเขากลัวจะเป็นอะไรไปอะไรต่างแต่ผลงานมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเรียกว่าเป็นไปตามมาตรการอะไรต่างๆตัวนั้นได้เป็นอย่างครับแหมเอาเป็นว่าก็น่าสนใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำกันต่อไปมันก็น่าจะเป็นผลดีมากขึ้นแต่เอาล่ะพอตัวเลขออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมีการชี้ชัดอย่างนี้ปุ๊บมันจะส่งผลยังไงต่อระบบโดยรวมของประเทศบ้างหรือเปล่าคุณหมอส่งผลยังไงบ้างเนี่ย ผมคิดว่าตรงนี้คือเรียกว่าเขาใช้มาตรการลักษณะที่เป็นตัววัดเนี่ยที่เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลนะครับเพราะว่าในส่วนพวกนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่จะมาดูเพียงแค่เป็นเรื่องๆทีละเล็กทีละน้อยประเด็นแล้วแต่เขาดูในภาพใหญ่นะครับหมายความว่าไอ้ภาพใหญ่ที่เรามีกลไกในเรื่องของการดำเนินการมันแสดงให้เห็นว่าความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การวางระบบของเราเองนะครับที่มีการดำเนินการในการที่จะรับมือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าภาคประชาชนเองเนี่ยถ้าหากว่าเราให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่ทางราชการว่าทางเอกกลไกของทางฝ่ายผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่างให้คำแนะนำเรื่องต่างตรงนี้มาเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันว่าท่านเนี่ยทำได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทสะท้อนออกมาแล้วนะครับว่าเราสามารถจะเป็นที่หนึ่งของเอเชียได้นะครับขนาดเดียวกันก็คือไอ้ที่ดูว่าสวยหรูไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เองก็ยังท้ายๆจากเราเองแม้ว่าเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มีความพร้อมกว่าของเราเยอะแต่ว่าเราก็ยังมีคนของเราเองที่เราร่วมมือกันในการที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะฝ่าวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปได้ในส่วนพวกก็ต้องไปด้วยกันได้นะฮะเอาละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รู้ว่าศักยภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อคุณหมอมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคำแนะนำที่ผมคิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่อาจจะต้องพยายามที่จะฟังข้อมูลต่างๆให้มันรอบด้านครับแล้วก็ดูในส่วนของข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือกระจายข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาวะวิกฤตในโรคต่างในขณะเดียวกันก็คือพยายามที่จะดูแลตัวเองดีที่สุดนะฮะแล้วก็ดูแลคนข้างเคียงแค่นี้ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เดินได้ไปแล้วล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลไกของทางระบบของเราเองเนี่ยเราวางไว้เป็นอย่างดีแล้วส่วนที่จะไปเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆพวกนั้นก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับเพื่อที่จะทำให้สังคมโดยรวมของเราเองเนี่ย อยู่ได้ด้วย อย่างมีความสุขนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยธีบรรดานะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นความภูมิใจอีกด้านหนึ่งคือที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับไม่ได้แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพติดอันดับท็อป5ของโลกเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของนอนไม่หลับเป็นอาการหรือเป็นโรคและจะกระทบกับร่างกายและจิตใจได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผลนายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วนี้นะครับธนาคารออมสินได้เปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลเ
พร้อมกับมีการมอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับคำถามคือทุนการศึกษาดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ทุนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ